วัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันศุกร์นะคะยามเย็นๆจากเยอรมันนะคะทางตอนเหนือของเยอรมันพวกนี้มีเพื่อนๆถามนะคะว่าพี่นิ้งอยู่แถวไหนนะคะอยู่เยอรมันทางตอนเหนือนะคะเมืองจำง่ายๆก็เมืองฮันโนเฟอร์นะคะตอนนี้นิ้งก็มาโผล่ที่สวนอีกแล้วนะคะชีวิตติดสวนชอบที่จะอยู่ในสวนนะคะบางท่านหลายๆท่านอาจจะชอบเหมือนกันนะคะซึ่งในสวนถามแล้วก็มีเพื่อนๆถามว่าในสวนที่นิ้งเนี่ยมีผลไม้กี่ชนิดนะคะบางทีนิ้งอาจจะพาชมยังไม่หมดนะคะบางอันยังไม่ได้พาชมเหลือแอปเปิลอีก8ต้นนะคะยังไม่ได้พาเพื่อนๆชมกันเนาะแล้วก็มีราสเบอร์รี่มีอะไรอีกอะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวฮิมแบนชื่อภาษาอังกฤษเออราสเบอร์รี่แล้วก็อะไรเนาะอะไรอะจำชื่อไม่ได้อะเดี๋ยวจะทำวิดีโอพาชมให้หมดแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะพาชมว่ามีอะไรบ้างเหลือต้นแอปเปิลมีหลายพันนะคะเดี๋ยวจะพาชมวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บลูกพลัมกันค่ะเอาลูกพลัมไปทำเค้กกันเนาะเดี๋ยวจะพาเก็บเนี่ยมันพอดีเมื่อวานก็เพื่อนมาเก็บนะคะเพื่อน 4-5 คนนะคะเพื่อนบ้านเนาะนี่ก็บอกว่าถ้าใครอยากได้ก็มาเอาเลยนะคะก็มีอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะนิ่งก็ช่วยเขาเก็บด้วยนะคะบางคนเนี่ยเอาไปประมาณเกือบ10กิโลได้ก็สงสัยเขาจะเอาไปทำหลายๆอย่างเนาะมันผลไม้ที่นี่นะคะถ้าอยากจะเก็บไว้นานๆนะคะมันก็มีวิธีการหลายๆอย่างด้วยกันนะเดี๋ยวจะทำเค้กมั่งทำแยมมั่งทำแบบดองหวานหรือไม่ก็ทำเหล้าเนี่ยเดี๋ยวนิ่งจะพาดูวิดีโอนิ่งจะทำวิดีโอพาทำวิดีโอทำเล่าไอ้ลูกพลัมเหลืองเนี่ยค่ะทุกคนคุณสามีบ่นว่าผมมาซื้อเหล้ามาให้คุณก็ยังไม่ทำเลยเพราะว่าแม่ย่าทำไป2รอบแล้วนะคะเล่าลูกพลัมเหลืองนะเดี๋ยววิดีโอถัดไปจากอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวนิ่งจะทำเหล้า18บวกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่นี่เขาทำกันเนาะมันก็มีวิธีการหลายอย่างเดี๋ยวหลังจากท้ายๆวิดีโอจะพาไปดูนะคะลูกแพรล้นเต็มดินเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเก็บลูกพลัมก่อนเนาะนี่ตรงแถบเนี้ยมันยังอยู่ต่ำๆนะคะต่ำๆเนาะก็ยังมีเยอะเลยไอ้ฝั่งนู้นนะคะเพื่อนเขาเก็บไปหมดแล้วนะคะส่วนข้างบนมันก็เยอะเนาะเขาเก็บไม่ถึงนี่ลูกเนี้ยต้องเน่าแน่เลยเนี่ยข้างในเน่าบางอันเป็นหนอนต้องดูให้ดีๆนะคะบางทีถ้าจะเอาไปอบแม่ย่าบอกว่าเดี๋ยวจะพาทำอบแห้งนะคะอบแห้งเนาะแบบที่ทำเป็นลูกพุนเนาะแม่ย่าทำได้หลายอย่างแม่ย่าหนึ่งเออปีนขึ้นมาแล้วที่ใส่ก็ไม่มีโอ้เดินที่รักค่ะเอาที่ใส่มาให้หน่อยค่ะอยู่ไหนคะหนูคุณสามีอยู่นี่เต็มเลยเดี๋ยวจะแวะเอาไปฝากแม่ย่าด้วยคุณสามีบอกว่าหิวว่างั้นค่ะหนูก็ถามว่าเธอจะกินอะไรนายช่างเธอก็บอกถ้าเป็นคนกินง่ายอ่ะสามีหนูกินง่ายไงไม่ได้ยุ่งยากวันนี้บอกขี้เกียจทำกับข้าวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อดูเนอร์กันนะคะเป็นร้านของตุรกีเนาะเหมือนเก็บบับแหละแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เพื่อนๆใครอยู่ใกล้มาเร็วมาเอาไปแบ่งกันกินเร็วค่ะเยอะแยะเลยเนี่ยที่หนิงไม่หวงค่ะเป็นคนไม่หวงนะพวกของกินของอะไรแบ่งๆกันค่ะมีอะไรเยอะแยะเต็มต้นเลยเนี่ยปีนี้มันโดกดกไอ้สเวตเกนเนี่ยปกติปีที่แล้วไม่ค่อยดกนะบางอันลูกใหญ่มากเมื่อวานไปเห็นที่ช็อปที่ในร้านนะยังไปเห็นแล้วนะคะ1กิโล1ยูโร79ก็ประมาณได้ว่า70กว่าบาทได้นะ70กว่าบาท1กิโลนะตรงนี้มันถูกนะคะเพราะว่าที่ไหนก็เยอะแยะนะคะช่วงนี้ก็ช่วงหน้าผลไม้เนาะดูตะกร้านี่บางอันก็ยังไม่สุกเต็มที่อ่ะนู่นอีกค่ะเพื่อนๆดู
เพื่อนเต็มต้นเลยนะเต็มเลยค่ะมาค่ะมาสวนที่หนิงเนี่ยได้ทานผลไม้กินผลไม้อร่อยอร่อยใต้ต้นสด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 จากต้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี่ยวกระลนเดี่ยวกระลนตะบุบตะบุบสุกเต็มที่มันก็จะเหลวๆหน่อยเนี่ยยังอมเปรี้ยวอยู่เลยนะคะถ้าสุกเต็มที่มันก็จะหวานเดี๋ยวเราไปนั่งแกะดูเนาะเพื่อนหนิงพามาดูลูกแพรนะคะลูกแพรหนิงหล่นเต็มพื้นเลยค่ะร่วงเต็มเลยโอ้ยมันแห้งแล้งดูค่ะแต่ว่ามันก็ยังเต็มอยู่เต็มต้นอยู่เลยนี่มันก็ยังเยอะเหมือนเดิมอ่ะแต่มันร่วงเยอะนะคะเพราะว่ามันฝนไม่ตกมันแห้งแล้งมันแห้งนี่หนึ่งก็จะเก็บมันไปอันไหนดีๆก็จะเก็บไปทำน้ำหล่นเต็มเลยเสียดายจังเลยต้องเอาไปทำเอาไปกินมีทั้งลูกแพรแล้วก็ลูกพลัมเหลืองนะคะดูเต็มตะกร้าเลยนี่จะเอาไปกวนนะคะส่วนอีกจะทำเหล้าค่อยๆไปเก็บใหม่เพราะว่านี้มันหล่นเนาะนี่ลูกพลัมสีม่วงอู้สีสวยชอบลูกพลัมค่ะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่หนึ่งก็เอามาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวว่าจะเอาไปทำเค้กถ้าทำวิดีโอก็จะให้ดูนะมันนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นหน้าหนึ่งไหมนี่ค่ะลูกเบลอเลยเดี๋ยวหนึ่งขออนุญาตกัดให้ดูนะคะว่ามันบางอันอุ้ยอันนี้ใกล้สุกเต็มที่แล้วอุ้ยเก็บถูกลูกนี่ดูค่ะดูเนื้อข้างในอันนี้เกือบสุกเต็มที่มันก็จะหวานยังมีเปรี้ยวๆอยู่นะเนื้อค่ะไงเพื่อนๆคะนายช่างใหญ่คือบอกว่าหิวแล้วค่ะหนิงก็เลยต้องรีบเดี๋ยวจะพาเธอไปเพราะเธอยังไม่แต่งตัวนายช่างเธอนู่นน่ะรีบลิงนั่งยิ้มอยู่นั่นรอเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนี่ลูกพรำนะคะเดี๋ยวเลยเอาไปฝากแม่ย่าด้วยเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะขับรถออกไปแล้วก็เลยไปบ้านแม่นะคะเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการรับชมวิดีโอของที่นิ้งอินเยอรมันนะคะขอให้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณมากเลยบ๊ายบายค่ะชื่อเนนอาเป็นมีความสุขนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะเอาวิดาซินชื่อซื้อของกินกันละค่ะเพื่อนๆอยู่ในเมืองนี่แหละจะขับรถอ้อมจริงๆก็เดินก็ได้นะเอ้ยอุ้ยลิบลิงอันนี้เมืองหนิงนะคะเมืองที่หนิงอยู่บ้านหนิงจะเลี้ยวไปนี่ตรงนี้ร้านขายยา